วัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศอุ่นขึ้นนะคะต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าและจะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งด้วยค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะคะก็ส่งผลให้อุณหภูมินั้นจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่1-3องศาค่ะแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางเกิดขึ้นในตอนเช้าและช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งด้วยนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพฯ ปริมณฑลและก็ที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากกระแสลมตะวันออกที่พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวนะคะในส่วนของบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะอาจจะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ร่องมรสุมนั้นมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้ามาหาย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณด้านฝั่งอ่าวไทยภาคใต้และก็อันดามันค่ะสำหรับภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะจุดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดนั้นก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ยอดดอยทางภาคเหนือนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่ภาคเหนือเช่นกันนะคะต่ำสุด16องศาเซลเซียสอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคกลางช่วงนี้ยังคงมีอากาศเย็นนะคะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ที่บริเวณภาคตะวันออกระยะนี้ก็จะมีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนภาคใต้นะคะช่วงนี้ปิดท้ายนะคะก็จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ 60% ของพื้นที่นะคะโดยทางด้านฝั่งอ่าวไทยนี่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและทางด้านฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิระหว่าง 16-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 5-14 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมินั้นจะเพิ่มสูงขึ้นมาได้อีก 1-3 องศาโดยจะอยู่ที่ระหว่าง 18-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณภาคกลางนะคะช่วงนี้ก็จะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากก็จะมีฝนทางตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมินั้นจะเพิ่มสูงขึ้นมาได้อีก 1-2 องศานะคะอยู่ที่ระหว่าง 21-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้ก็จะมีเมฆเป็นบางส่วนมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะสำหรับอุณหภูมินั้นจะเพิ่มสูงขึ้นไปได้อีก 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 22-34 องศาเซลเซียสค่ะระยะนี้ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะห่างฝั่งออกไปมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้ระยะนี้มีฝนตกหนักนะคะแถวๆบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูลและทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและที่นราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้นะคะก็จะอยู่ที่ระหว่าง 23-33 องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงและก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ